ผู้ชมดูสีครับสีเยอะแบบเนี้ยเก็บนี่คือแบบสะท้อนแสงแบบนี่ฮะทุกคน สวยโอเคก่อนอื่นนะผมก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนนะครับอยู่กับผมอัน ATC นะคุณผู้ชมวันนี้ครับผมจะพาทุกคนนะครับมาล่าปลาซิวตองครับผมปลาซิวตองเป็นปลาอีกหนึ่งชนิดที่สวยมากๆครับมี FC หลายคนนะฮะถามเข้ามาวันนี้ทีมของผมนะฮะก็นี่แหละฮะฮาคิมนะครับลูกชายผมเองนะครับตอนนี้ก็กำลังล่าปลาซิวตองอยู่แล้วก็พ่อผมครับคุณปู่ของเขานะครับก็ตอนนี้กำลังนะฮะจะไปล่ากันเพิ่มนะฮะตอนนี้มันมีนี่ฮะเป็นท่อระบายน้ำครับเก่าๆครับผมปลามันไหลมาจากในป่าในเขานะครับก็น้ำมันท่วมครับคุณผู้ชมแล้วก็มีปลาซิวตองครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูครับว่าวันนี้เราจะได้เยอะแค่ไหนสำหรับปลาซิวตองแล้วคุณผู้ชมป่ะคุณผู้ชมครับวันนี้ครับจะพาทุกคนมาตามล่าปลาซิวตองครับนี่นี่คิดเดี๋ยวเอาดูกล้องก่อนนี่ทุกคนดูครับมันจะมีปลาซิวนะครับชนิดนึงนะที่สีมันจะออกเป็นแบบเนี้ยเห็นไหมเนี่ยออกเป็นสี7สีครับสีแบบสีตองนะครับเนี่ยบ้านผมเรียกว่าซิวตองครับสีมันจะออกเป็นแบบสีฟ้าสีเขียวสีประกายออกตกน้ำไปละเนี่ยคุณผู้ชมมันเป็นท่อระบายน้ำครับเนี่ยอยู่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวผมเลยครับแล้วตรงเนี้ยมันเป็นภูเขาครับเนี่ยใครไม่รู้ว่าทำอะไรตรงนี้นะครับก็ทำปฏิบัติกรรมอะไรไม่รู้ครับแล้วมันมีภูเขาอยู่ข้างบนนะทุกคนนี่เดี๋ยวไปดูนี่เสร็จปุ๊บนะครับผมในบริเวณเนี้ยมันมีบ่อปลาขนาดใหญ่อยู่ครับน้ำมันน่าจะไหลออกมาจากตรงนี้แล้วก็ฝนตกเนาะนี่ฮะมาเจอน้ำที่มันกำลังนะครับแล้วก็มันไหลผ่านลงไปถึงโน่นเลยนี่ก็พ่อผมกับพาคินนะลูกชายผมนะครับก็กำลังจับปลาซิวตองกันอยู่ในคินโชว์ FC หน่อยมีปลามะไฟกับซิวตองครับคุณผู้ชมในเนี้ยมีมั้ยครับเนี่ยคุณผู้ชมน้ำมันจะไหลลงตรงนี้ครับนี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับบ่อปลาที่มันเป็นบ่อต้นน้ำครับโหเนี่ยคุณผู้ชมซิวตองครับคือมี FC หลายคนนะครับถามเข้ามาเยอะมากว่าซิวตองมันเป็นยังไงครับผมไม่รู้ชื่อจริงๆมันคือซิวอะไรนะคือบ้านผมเรียกว่าซิวตองตั้งแต่เด็กแล้วอะเนี่ยนี่ฮะทุกคน สวยได้ซิวตองสวยนี่แหละนี่ฮะน้ำมันไหลนะฮะตรงนี้นะฮะเราก็ใช้ที่ตักปลาตักเลยเนี่ยมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆครับนี่อันนี้เป็นเนี่ยสีมันเป็นสีมันเป็นแบบนี้ครับเนี่ยสีแบบนี้เลยคุณผู้ชมออกเป็นเหลือบๆนะฮะต้องหั่นมีกอเขียนไหนๆไม่พอเหรอเอาแซะเลยเหรอโอ้ยตรงนี้น้ำขังเดี๋ยวปอแซ่บมีปลามีปูมีเขียดด้วยนะไอเนี่ยนี่เหรอใช่ตอนนั้นผมเห็นได้ไหมยังเดี๋ยวเราดูอันนี้เอาแซ่บเมื่อกี้เห็นนะเดี๋ยวรอปูแซ่บมาก่อนพี่ลองตักดูดิตรงนี้ตักดูได้ไหนปลาอะไรเดี๋ยวดูก่อนซิวข้างลายเหมือนปลาม้าลายเลยเฮ้ยคุณผู้ชมตัวนี้สวยอะไม่เห็นนานละเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวถ่าย FC ดูก่อนสีเขียวเนี่ยตัวมันจะแบบเขาเรียกปลาอะไรนะตัวเหมือนปลาม้าลายเลยนะเนี่ยฮะคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวใส่ถังไว้ก่อนตอนมีปลาเฉยเลยคุณผู้ชมนี่ได้มาหลายตัวละซิวตองนี่ก็มีหลายคนนะครับถามผมว่ามันหายังไงผมก็งงนะครับว่ามันมาอยู่ตรงนี้ยังไงก็ไปพอดีเดินไปดูครับมันมีตาน้ำครับอยู่ครับคิดลองตรงนี้เหรอมันไหลมาจากไหนครับอ๋อได้ก่อนเดี๋ยวรอเอาแซะครับแม่นซ่าป๋าคิดได้ไหมเมื่อกี้มีป๋าซิวข้างลายป
ลาประเภทน้ำจืดบางชนิดผมก็ไม่รู้จักชื่อจริงๆเขานะครับคุณผู้ชมก็ต้องบอกก่อนนะครับหลายคนอาจจะงงว่าเอ้ยผมรู้จักทุกชื่อไม่ใช่นะครับถนับแค่ปลากัดนะครับเฮ้ยมาเฮ้ยมีปลาวันนี้นี่หลายอย่างเลยมีซิวตองเป็นโป้ไหมลูกเป็นเอาโป้ไหมซิวตองปลาขาวเมื่อกี้หันปลาดุกน้อยนะแม่ไปไปไหนเหี้ยนี่เนาะเนี่ยปลาดุกเล็กคุณผู้ชมลูกปลาดุกนี่โอ้โหโอ้ยตกไปตัวนี่คุณผู้ชมซิวตองโอ้โหตัวนี้สีทองมันใช่กระสูบไหมคุณผู้ชมตัวเนี้ยตัวนี้เรียกว่าปลาอะไรเนี่ยหุยสวยอะเดี๋ยวไปใส่ตู้ตัวเนี้ยสวยหุยโอ้ยคุณผู้ชมสวยตัวใหญ่ด้วยโอ้ตัวบ้าเริ่มเทิมโอ้ยสวยมากตัวใหญ่มากโอ้ยลูกปูด้วยน่าปามลูกดอยมั้ยเนาะงงอ่ะมันน่าจะหลุดมาจากไหนสักที่คุณผู้ชมมากับน้ำท่วมแหละผมว่านะไม่เหรอโอ้นะมีลูกปลาดุกเลยด้วยลูกปลาดุกก็มีคุณผู้ชมนี่แล้วน้ำนี่มันแห้งหัวใจนี่บ้างเต๋อเดี๋ยวถ้าฝนหมดมันก็แห้งแล้วคุณผู้ชมมีปูนาด้วยชิ้นปูนาต้องขอทุกบนเลยตอนนี้เรามาข้างบนต่อครับได้กระเป๋าตอนนี้ก็อุปกรณ์ที่ใช้นะเป็นแซะคุณผู้ชมนี่ครับเดี๋ยวไปดูนี่ครับมันมีบ่อน้ำบ่อนี้ครับบ่อใหญ่เนี่ยปลาซิวน่าจะหลุดมาจากบ่อนี้ครับคุณผู้ชมเนี่ยบ่อใหญ่ๆนี่เลยมันน่าจะหลุดมาจากบ่อนี้ตอนน้ำท่วมครับในบ่อนี้มีปลาใหญ่เยอะมากนะครับนี่ปลาของเราสวยอะเอาไว้จัดตู้สวยมากครับผมนี่ฮะอันนี้ก็บริเวณนะหน้าร้านอาหารผมเองนะร้านสถานีสุขใจตอนนี้ช่วงเช้าๆครับผมก็เปิดร้านแล้วนะครับเดี๋ยวก็รอออเดอร์จากแกฟู้ดแล้วก็ลูกค้าเข้ามาเยี่ยมเยียนตอนนี้มันเช้าอยู่นะครับโอเคนี่ฮะร้านสถานีสุขใจเลยครับก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากได้ครับอันนี้นี่มีนะครับมันเป็นท่อระบายน้ำแบบนี้มันซึมออกมาครับอันนี้ก็สัตว์เลี้ยงของอีกตัวหนึ่งไอ้โจครับผมอายุ18ปีแล้วมาผมตัวนี้แก่แล้วครับมาตัวนี้ครับเนี่ยตัวนี้นี่นักกลับมาที่เดิมครับน้ำใสละไหนฮาคินอุ้ยสวยน่าใส่ถังไว้มาใส่ถังไว้ตัวนี้ตัวเมียเนี่ยไข่แน่นมากอ่ะมาใส่อ่ะเอาปลาใส่ลูกผมชอบมากครับจับปลาจับปูนี่หุยตัวนี้สวยอ่ะได้ยอมมาตัวนี้ปลาขาวปลามะไฟเนี่ยใช่ไหมดูเป็นมะไฟครับคุณผู้ชมดูปลาไฟครับพ่อผมช้อนปลาโหดมากคุณผู้ชมสุดๆอันนี้เหรอน้ำแดงหมดแล้วเฮ้ยๆตัวนี้ขอดูหน่อยโอ้คุณปู่หรอกกระแทกมาทีนี่ปูตัวเล็กจิ๋วโอ้โอ้ปลาดูปูตัวนี้ตัวนี้สวยนะมะไฟตาแดงค่ะดูปูตัวนี้โอ้ยสวยอันนี้ลูกปูลองไปเจี๊ยบโอ้ยสวยปลาขาวปลาดุกตอนนี้ปูช้อนให้อย่างเดียวเลยครับมาจัดไปเยอะแล้วนะคุณผู้ชมนี่ลากกันเลยครับลืมบอกคุณผู้ชมด้านข้างนะจะเป็นคลองนะหรือว่าปลาหลุดมาจากตรงนี้ก็ไม่แน่ใจตรงนี้ก็จะเป็นคลองนะครับคลองล้างข้างบ้านผมเองนะฮะก็ตอนนี้น้ำไหลเชี่ยวแรงมากนะครับตรงนี้เป็นน้ำหมดครับบ้านผมล้อมไปด้วยน้ำน้อนี่ก็ไปกันเรื่อยๆครับเฮ้ยปูวะอุ้ยเคียนเจ
จับมาจับโชว์เอฟซีหน่อยจับโชว์เอฟซีหน่อยโอ้นี่ฮะผมลืมบอกทุกคนลูกชายผมเลี้ยงปูนาเป็นถังเลยนะเขาเลี้ยงปูนาด้วยอันนี้ตัวผู้ใช่ไหมเมื่อกี้เขาชอบสัตว์แปลกครับฮาคินนี่ปลาเหรออันนี้ตัวผู้ตัวเมียดูเห็นหน่อยตัวนี้ตัวเมียตัวเมียตรงท้องเขาอ่ะมันจะกว้างครับผมที่บ้านเลี้ยงอยู่ครับปูนาสัตว์เลี้ยงของฮาคินฮะฮาคินเลี้ยงกี่ตัวนะบอก FC หน่อย100ตัวพี่โมไม่ถึงหรอก100ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงที่ไหนเขาอ่านนับแล้ว90ตัวหมดก็ตอนนี้คุณผู้ชมปูนานะครับก็ได้มาปลาก็ได้มาครับผมได้มาหลากหลายนะครับหลากหลายชนิดเนี่ยตอนนี้ก็ตื่นเต้นหน้าคนที่ตื่นเต้นที่พากินเนี่ยตื่นเต้นสุดแล้วทุกคนปลาซิวตองสวยนะทุกคนก็เป็นปลาอีกหนึ่งชนิดเนาะที่สวยมากเดี๋ยวเราเอาเขาไปเลี้ยงในตู้ดีกว่าครับปลาพวกนี้มันสวยดีจัดตู้ปลาสวยๆเนาะแล้วก็เลี้ยงเขานะฮะเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบนะครับซิวนะครับอันนี้ซิวตองมันจะเร็วมากคุณผู้ชมจับยากมากครับเป็นปลาที่ FC ถามผมเข้ามาเอ้ยคุณอ่านอยากได้ซิวตองนะฮะสั่งหน่อยนะผมก็ไม่ค่อยจับมันได้หรอกมันเร็วครับเนี่ยขนาดอยู่ในถังเนี่ยมันยังแบบเนี่ยอันนี้สีมันเริ่มออกจืดละเนี่ยโอ้ยเกล็ดมันแบบสะท้อนแสงมรกตมากคุณผู้ชมดูสีเนี่ยสวยมากครับสวยจริงสวยดิไปไหนข้างบนเหรอได้เดี๋ยวตามไปหูยพ่อไปดูน้ำเหียงไหมเดี๋ยวตามไปหูยสวยอ่ะ อันนี้เนี่ยฮะคุณผู้ชมดูสีเขาเนี่ยสีเยอะแบบเนี้ยเก็บนี่คือแบบสะท้อนแสงแบบวิบวับวุบวิบนะฮะสวยมากอ่ะโอเคเดี๋ยวตามฮาคินไปก่อนไปไกลแล้วแป๊บเดียวนะฮะเจอไหมยังไม่เจออ่ะเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะฝึกฮาคินไปด้วยไหนโชว์หน่อยอันนี้ปลาเนี่ยคุณผู้ชมสวยมากอ่ะสีก็สวยมากเดี๋ยวลงตู้มาแหละปลาเนี่ยอ่ะจับมาเฮ้ยปูตัวเล็กเฮ้ยปูตัวเล็กอุ้ยตัวนี้สวยปูนี่โหดมากโอ้ยสวยอ่ะโคตรสวยเลยป้าตัวนี้สวยมากสวยดีเนาะสวยอ่ะป้าสวยมากสวยอีกแล้วตัวขาวอะยากอ่ะก็จะได้เก็บปลาสวยมากได้มั้งก็โห้ยเดี๋ยวผมจะเอาไปเลี้ยงให้หมดเลยครับพวกเนี้ยปูนามันซับกันทั้งละคุณผู้ชมโม่งมันนอนนี่เนาะนี่เห็นไหมนี่ก็คลองตรงนี้ก็เรียกว่าเดี๋ยวสักพักนะถ้าหมดช่วงฤดูฝนนะมันก็จะแห้งเลยครับปลามาซ่อนอยู่ตรงนี้นะเราบังเอิญมาเจอพอดีครับถ้าคินมาตักปลาเล่นทำเมื่อกี้แล้วก็เจอใส่ก็เลยถ่ายคลิปไปนะคุณผู้ชมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคอนเทนต์นี้แล้วกันแล้วก็ขอบคุณนะฮะทุกคนเลยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับ